กิดเหตุสลดขึ้นกลางกรุงอีกแล้วนะคะเน็ตไอดอลสาวถูกยิงเสียชีวิตในห้องพักพร้อมกับนักเรียนเตรียมทหารโดยพบปืนตกในห้องพักค่ะด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดพร้อมหาสาเหตุที่แท้จริงและมีผู้เกี่ยวข้องอื่นหรือไม่ค่ะพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงเหตุที่พบศพหญิงคนหนึ่งนะคะที่พบว่าเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังถูกยิงเสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งบริเวณแยกอโศกเพชรบุรีซึ่งตำรวจสน.มักกะสันได้รับแจ้งเหตุจากเพื่อนของผู้เสียชีวิตเมื่อช่วงบ่ายวันนี้โดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันค่ะว่าสภาพศพของผู้เสียชีวิตถูกยิงที่บริเวณศีรษะใกล้การพบศพฝ่ายชายเป็นนักเรียนเตรียมทหารเหล่ากองทัพอากาศนะคะมีร่องรอยถูกยิงที่ศีรษะนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องเดียวกันพร้อมพบปืนแมกกาซีนตกอยู่ในห้องและปลอกกระสุน2นัดเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้ตรวจสอบหาขม่าวดินปืนเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นการกระทำของฝ่ายใดหรือบุคคลที่3ค่ะอีกทั้งยังได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุเพื่อพิสูจน์ข้อสงสัยให้ได้ว่ามีคนอื่นเกี่ยวข้องหรือไม่แต่เบื้องต้นจากการสอบถามกับเพื่อนผู้เสียชีวิตฝ่ายหญิงทราบว่าติดต่อฝ่ายหญิงไม่ได้มา1วันแล้วจึงเดินทางมาตรวจสอบที่ห้องพักก่อนพบศพส่วนความสัมพันธ์และความขัดแย้งของทั้ง2คนยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะสภาพในห้องที่เกิดเหตุเป็นห้องพักของฝ่ายหญิงมีเนื้อที่ไม่มากนักมีฉากกั้นห้องค่อนข้างเก็บเสียงทำให้ช่วงเกิดเหตุไม่มีใครทราบซึ่งทั้ง2คนเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า1วันจากนี้จะต้องนำศพส่งชันสูตรเพิ่มเติมที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจและมีรายงานด้วยนะคะว่าผู้เสียชีวิตคือนางสาวสุพิชชาปรีดาเจริญหรือจีจี้เจ้าของเพจเรื่องของจี้ซึ่งผู้จัดการส่วนตัวได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วค่ะ